ุณสมโพชเจ้าของ EA เกิดอะไรขึ้นประเด็นก็คือถูกก.ล.ต.แจ้งจับข้อหาโกงบริษัทตัวเองเป็นวิบากกรรมสมัยปี2556 2557 2558 3ปีนั้นโกงบริษัทตัวเองจัดซื้อจัดจ้างด้วยราคาที่มันเว่อร์มีส่วนต่างแล้วได้กำไรจากส่วนต่างให้ตัวบริษัทเสียหายแต่ตัวเองกระเป๋าตรง 3,400 ล้านบาทสมัยปี55 56 57 58 56 58โกงบริษัทตัวเองไปเฉพาะก้อนนี้เฉพาะที่จับได้และกลายเป็นประเด็นนำไปสู่การแจ้งความของก.ล.ต. 3,400 กว่าล้านบาทสมัยนั้นก็เยอะนะเยอะสิก็ถือว่าเยอะไปค่ะแต่ที่น่าสนใจนะใครเอาข้อมูลไปยื่นให้ก.ล.ต. เช็คบิลคุณสมโภชอันนี้สำคัญกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าใช่ไหม บอกเลยนะคนที่ยื่นดาบให้ก.ล.ต.คนที่เอาข้อมูลลึกข้อมูลลับทั้งหมดเนี่ยส่งให้ก.ล.ต.เพื่อย้อนกลับมาเล่นงานเจ้าสัวเจ้าสัวสมโภชไม่ใช่ใครที่ไหนเธอเป็นสาวใหญ่ค่ะเธอชื่อว่าบรังก้าสุหลานหวังคำถามก็คือบรังก้าสุหลานหวังสาวจีนคนนี้เป็นใครวงเล็บอดีตเมียโอเคจบบอกไปละอ่ะช่วงหน้าช่วงหน้ามาตามกันต่อเรื่องนี้ต่อไปนี้เป็นเรื่องบ้านเราต่อไปนี้เป็นเรื่องใกล้ๆตัวต่อไปนี้เป็นเรื่องชีวิตที่จริงๆเป็นเรื่องของเราจริงๆไม่ใช่เรื่องของเขาค่ะเรื่องของเราตอนนี้นะตอนนี้นะค่ะผมสงสารชาวบ้านจริงๆที่ระดมเงินเข้าไปลงทุนซื้อในตลาดหุ้นค่ะวันนี้ขวัญผวาแน่ๆผวามาพักหนึ่งแล้วค่ะพักใหญ่ๆแล้วค่ะด้วยความเคารพนะบริษัท EA ค่ะหรือพลังงานบริสุทธิ์ค่ะเป็นบริษัทในตลาดหุ้นที่ใหญ่ระดับติดเซ็ตเซ็ต50คือบริษัทในตลาดหุ้นเขาจะจัดเป็นกลุ่มเซ็ต50เซ็ต100คือเขาจัดกลุ่มตามขนาดใช่ตามขนาดของบริษัทที่อยู่ในตลาดหุ้นค่ะกรณีของ EA เนี่ยอยู่ในกลุ่มเซ็ต50ค่ะก็50อันดับแรกมั้ง50อันดับแรกถูกต้องค่ะถ้าเซ็ต100ก็100อันดับแรกที่มีขนาดใหญ่ที่มีขนาดใหญ่โอเคดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวบริษัท EA ย่อมกระทบในเชิงจิตวิทยาการตลาดแน่นอนตลาดหุ้นในทางจิตวิทยาทางการตลาดนั้นหรือที่เรียกกันว่าไอเซนติเมนต์ของตลาดมันพินาศสันตโลกหุ้นตัวใหญ่ด้วยอ่ะมันหุ้นตัวใหญ่หุ้นตัวใหญ่นี่มีผลต่อตลาดสูงนะวันนี้เปิดมาแม้ว่าไม่ใช่เรื่องแม้ว่าไม่ใช่เรื่อง EA ประสบกับสถานการณ์การขาดทุนแม้ว่าบัญชีของ EA จะโชว์ว่ามีกำไรแต่ขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องแค่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของบริษัท EA ถูกไหม EA ถูกก.ล.ต.คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดทรัพย์แจ้งจับข้อหาอาญาด้วยไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่ DSI เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยข้อหาโกงบริษัทตัวเองค่ะพี่ดนัยมีน้องทีมงานแจ้งมาล่าสุด 8:00 นเศษๆตลาดหลักทรัพย์แจ้งว่าถอดหุ้น EA ออกจากเซ็ตละเรียบร้อยโอเคโอเคมันต้องถอดออกต้องถอดอยู่แล้วเพื่อจะได้ไม่นำมาถ่วงน้ำหนักทำให้ดัชนีตลาดหุ้นตลาดระเนระนาดมันระเนระนาดลงไปด้วยระเนระนาดเห็นเพราะอยู่ในความคาดหมายว่าหุ้นตัวใหญ่มันมีผลต่อตลาดเพราะอยู่ในความคาดหมายว่าในเชิงจิตวิทยาการตลาดเนี่ยหุ้น EA ระเนระนาดแน่ใช่ถ้าเปิดมานะถ้ายังอยู่ในกลุ่มเซ็ต50ซึ่งมีน้ำหนักในการถัวเฉลี่ยดัชนีราคาตลาดหุ้นทั้งตลาดรับรองวันนี้ศพไม่สวยเลยตลาดหุ้นเราจะศพไม่สวยจากเซ็ต50ถอดเรียบร้อยแล้วแจ้งเมื่อสักครู่ค่ะทีมงานแจ้งมาแล้วค่ะกลับมาตรงนี้ในเชิงจิตวิทยาการตลาดมันมีแรงกระแทกต่อตลาดหุ้นวันนี้แน่นอนก็อย่างที่บอกนะเรื่องเกิดขึ้นกับตัวเจ้าของก็จริงแต่สิ่งที่ตามมาอะไรทราบไหมฮะมันจะเกิดความไม่เชื่อแม้ว่าบัญชี EA อาจจะโชว์กำไรมากมายมหาศาลใช่ที่แถลงมาดูแข็งแกร่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเจ้าของมันทำให้เกิดความไม่เชื่อมั่นจบเลยนะถ้าความไม่เชื่อมั่นเกิดขึ้นใช่ไหมไม่เชื่ออะไรไม่เชื่อมั่นในตัวผู้บริหารไม่เชื่อบัญชีบริษัทไม่เชื่อทุกอย่างไม่เชื่ออนาคตบริษัทหรืออะไรอย่างไรอย่าลืมนะทันทีที่ถูกแจ้งจับในทางอาญาตัวเจ้าของจะเป็นกรรมการก็ไม่ได้จะเข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นก็ไม่ได้ใช่ต้องพ้นสภาพโดยอัตโนมัติอยู่แล้วต้อง
ถอยออกมาถอยออกไปโดยอัตโนมัติโดยผลของกฎหมายใช่ค่ะถ้ากรกตจะเข้ามาเทคแคร์บริษัทต่อมันก็หวาดเสียวอธิบายกันอย่างยาวนิดหนึ่งก็คือเมื่อวันศุกร์กรกตไปแจ้งความที่ DSI ค่ะกล่าวหาบุคคล3คนคนแรกคือคุณสมโพจน์อาหุไนใช่ค่ะตัวเจ้าของค่ะคนที่2ก็คือคุณอมรทรัพย์ทวีกุลค่ะว่ากันที่จริงนะคุณอมรก็เป็นทั้งผู้ถือหุ้นและเป็นทั้งผู้บริหารเบอร์2คนที่3ก็คือคุณพรเลิศเตชะรัตโนภาสค่ะข้อกล่าวหาก็คือย้อนกลับไปสมัยปี56 ถึง 58มีการจัดซื้อมีการจัดซื้อมีการจัดซื้อในโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ใช่ค่ะของ EA พลังงานแสงอาทิตย์ของ EA คือสมัยนั้นเนี่ยขยายไปลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังโซลาเซลล์สร้าง2โรงตั้ง2บริษัทย่อยขึ้นมาไปดำเนินการบริษัทแรกก็คือ EA Solar นครสวรรค์บริษัทที่2 EA Solar ลำปางโอเคทั้ง2บริษัทย่อยทั้ง2บริษัทลูกของ EA ใหญ่ถูกไหมก็ไปลงทุนก่อสร้าง2โรงไฟฟ้าโซลาเซลล์ก็ต้องมีการจัดซื้ออุปกรณ์นำเข้าต่างๆข้อกล่าวหาของกรต.ก็คือคุณสมโพจน์คุณอมรคุณพรเลิศในสมัยนั้นได้ร่วมกันดำเนินการทุจริตในการจัดซื้ออุปกรณ์มีส่วนต่าง 3,400 กว่าล้านบาทสมัยนั้นเงินก็เยอะ 3,465.64 ล้านบาทข้อกล่าวหาของกรต.กล่าวหาว่าผิดทั้งพรบ.กรต.และกล่าวหาว่าผิดทั้งประมวลกฎหมายอาญาโอ้โหโอ้โหผิดอาญานี่โดนจำคุกนะถามว่าเรื่องนี้มันคิกออฟเป็นเรื่องเป็นราวได้อย่างไรเริ่มต้นได้อย่างไรใช่ไหมสืบสวนเรื่องนี้กันได้อย่างไรต้องย้อนกลับไปเมื่อปี59 2559มีคนไปร้องกรต.ส่งหลักฐานให้กรต.เช็คบินคุณสมโพจน์กับคณะใช่แล้วตามข้อมูลนี่แหละเขาใช้เวลาในการตรวจสอบพอสมควรคนที่ส่งข้อมูลลึกและลับให้กรต.ก็คืออดีตภรรยาของคุณสมโพจน์อาหุไนนั่นเองบลังก้าสุหลานหวังไม่ทราบว่าหญิงชายคู่นี้เขาขัดแย้งเรื่องอะไรมันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารว่ากันจริงเขาก็มีลูกด้วยกันนะใช่ค่ะลูกชายเขาก็มีลูกด้วยกันนะค่ะแต่ถึงขนาดหย่าร้างมาหย่าร้างตอนรวยแล้วมาหย่าร้างตอนรวยแล้วไอ้ตอนจนไม่ค่อยมีปัญหาก็เป็นเรื่องในครอบครัวเขาในส่วนตรงนี้ใช่ก็อยู่กินมีลูกเต้าด้วยกันกระทั่งแล้วก็ช่วยกันทำหากินจนกระทั่งร่ำรวยอยู่ๆก็ทะเลาะกันอยู่ๆก็หย่ากันแล้วบลังก้าสุหลานหวังก็ส่งข้อมูลทั้งแฟ้มให้กับกรต.เพื่อเช็คบินคุณสมโพจน์รู้วงในอ่ะต้องรู้ข้อมูลพอสมควรอ่ะแต่กว่าจะมาเป็นวันนี้ก็ต้องผ่านละไปหลายปีนะเหตุเกิด56 ถึง 58สุหลานหวังเอาข้อมูลไปส่งกรต.เมื่อปี59ค่ะปีนี้พ.ศ.อะไรฮะ2567ค่ะผ่านมากี่ปีคะ8ปีผ่านไป8ปีผ่านไปค่ะโอ้โหคดีนี้กว่าจะถึงชั้นของพนักงานสอบสวนกว่าจะถึงมือของ DSI ใช้เวลานานพอสมควรนะนานเหลือเกินค่ะนานจริงๆไอ้ด้วยเหตุที่มันนานนานเนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2565บังก้าสุหลานหวังก็คงเกาะติดมาโดยตลอดผมบอกแล้วนะทำให้ผู้หญิงโกรธน่ากลัวพี่นายพูดเสมอทำให้ผู้หญิงโกรธไม่เป็นไรแต่อย่าทำให้ผู้หญิงแค้นค่ะผู้หญิงโกรธก็โกรธเคลียร์ได้แต่ถ้าทำให้ผู้หญิงแค้นโอ้โหน่ากลัวกลัวจริงๆผมก็ไม่กล้าทำให้คุณแมวสาวแค้นกลัวจริงเหรอกลัวถึงเวลานั้นจะน่ากลัวขนาดนั้นเลยเหรอไม่เท่าไหร่เคลียร์ได้แต่ผู้หญิงแค้นเนี่ยโอ้โหเอาถึงตายเอาความลับของบริษัท EA ไปส่งกรต.ในที่สุดกรต.ก็ดำเนินคดีอาญาเอากับคุณสมโพจน์ค่ะ2565จำได้เลยเดือนนั้นเป็นเดือนมีนาคมมีนาสุหลานหวังก็คงเห็นว่าหลายปีแล้วนะคดีไม่คืบใช่ไหมเงียบกริบสุหลานหวังก็เดินทางไปที่กรต.ค่ะไปติดตามแหละกระตุ้นคดีไปกระตุ้นไปยื่นคำให้การอีกครั้งหนึ่งขยับมาอีกเดือนหนึ่งเมษายนกระตุ้นก็แล้วไม่ขยับใช่ไหม
เดือนเมษายน2565สุหลานหวางตัดสินใจเอาบันทึกคำให้การความยาวรวมทั้งสิ้น64 หน้ากระดาษใช่ไหม64หน้าเอามาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเอามาโพสต์ใน Facebook ของตัวเองเท่านั้นแหละโอ้โหแสดงว่าแค้นสุดๆหรือเปล่าแต่แม้กระนั้นสังคมสมัยนั้นดูเหมือนจะไม่หือไม่อือสักเท่าไหร่กับเรื่องนี้ขณะเดียวกันเมื่อสังคมไม่หือไม่อือทางด้านกรตก็ไม่หือไม่อือตามไปด้วยก็ต้องบอกว่าสมัย2565ภูมิคุ้มกันของบริษัท EA ภูมิคุ้มกันของความเป็นเจ้าสัวสมโภชก็คงจะสูงมากสูงขนาดสุหลานหวางกระทำถึงขนาดนั้นยังไม่สะดุ้งสะเทือนแต่อะไรคือจุดเปลี่ยนอะไรทำให้อยู่ๆกรตก็กวีกวาดอะไรทำให้กรตเกิดแอคทีฟอะไรทำให้กรตปัดฝุ่นเอาแฟ้ม EA เอาแฟ้มคุณสมโภชมาจัดการต่อมาปิดให้มันจบเขาเพิ่งทำคดีเสร็จพอดีเพิ่งทำคดีเสร็จพอดีอันนี้ก็คือเบื้องลึกแจ้งจับสมโภช EA ค่ะโอเคแต่คราวนี้คนที่จะเดือดร้อนไปด้วยคนที่จะควรผวาไม่ใช่เฉพาะคนเล่นหุ้นในตลาดหุ้นและเผลอไปสอยเอาหุ้น EA มาเป็นสมบัติข้างๆตัวอันนั้นโดนเต็มๆอยู่ละแต่ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งน่าสงสารโดนซ้ำซากคนนี้แหละที่หวังเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตที่ถอนเงินแบงค์ถอนเงินเก็บในแบงค์แล้วไปซื้อหุ้นกู้ไปซื้อหุ้นกู้บริษัท EA เพราะเชื่อที่ปรึกษาทางการเงินเพราะเชื่อผู้สอบบัญชีเชื่อมั่นในบริษัทเพราะเชื่อบริษัทจัดอันดับเครดิตค่ะบริษัทจัดอันดับเครดิตเขาให้เครดิตหุ้นกู้ของ EA ระดับเกรด A อ้าวก็แน่นอนถ้าระดับเกรด A ก็ต้องซื้อได้ไม่เสี่ยงล้านเปอร์เซ็นต์มั่นคงระยะยาวโอ้โหคนกลุ่มนี้กำลังขวัญผวานะแล้วคนกลุ่มที่ซื้อหุ้นกู้นะพี่นายส่วนใหญ่นะคือแบบเทถมเงินทั้งหมดไปหวังผลตอบแทนตรงเนี้ยคนที่มีเงินเก็บในแบงค์มีรถมีบ้านอ่ะขายรถขายบ้านไปลงทุนอ่ะเอาพูดตรงๆพูดง่ายๆอ่ะชาวบ้านเข้าใจง่ายๆอ่ะบ้านใครโถมหมายถึงโถมทั้งตัวในการหวังรู้ดีจัง บ้านใครกี่คันแล้วล่ะ ไม่ได้ขนาดนั้นกี่คันละไม่ได้ขนาดนั้นโอเคเอาก็ข้าราชการเกษียณเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตคนที่สูงอายุสักนิดหนึ่งฝากแบงค์ดอกยังไม่ถึงบาทหนึ่งเลยโอ้ยเศษเสี้ยวดอกเบี้ยเงินฝากแบงค์ยังไม่ถึงสลึงหนึ่งเลยยังไม่ถึง 0.25% เลยค่ะก็ถอนแล้วก็มาเล่นหุ้นโอ้ยได้5บาทกว่าซื้อหุ้นกู้ของ EA ดอกเบี้ย 4-6% ต่อปีมันโอเคไหมล่ะโอเคมากบางทีก็5บาท50ระดับเครดิตเขาบอกว่าเรตติ้งหุ้นกู้ EA A บวกบวกซื้อได้ไม่เสี่ยงล้านเปอร์เซ็นต์วันนี้นั่งหนาวเพราะเมื่อไรที่เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นในทางธุรกิจเหมือนกับทางการเมืองในทางธุรกิจเหมือนกับทางการเมืองเมื่อไรที่เกิดวิกฤตความเชื่อมั่นนะโอ้โหศพไม่สวยพูดได้คำเดียวศพไม่สวยพูดได้คำเดียวไปดูสักนิดสิครับว่าประชาชนเนี่ยเอาเงินไปซื้อหุ้นกู้บริษัท EA เท่าไหร่นี่จะบอกให้เขาผวาขนาดไหนเนี่ยเขาจะดูหุ้นกู้ไปเช็คลิสต์หุ้นกู้ตัวเองที่บ้านนะข้อมูลณวันนี้ข้อมูลณวันนี้นะค่ะณเช้าวันนี้นะเช้าวันที่15กรกฎาคม2567ค่ะในเบื้องต้นข้อมูลที่ได้รับเข้ามา16รุ่นEA ออกหุ้นกู้ขายประชาชนไปแล้วรวมทั้งสิ้นหมายถึงเฉพาะที่ยังไม่ถึงกำหนดนะค่ะค่ะ16รุ่น 3.1 หมื่นล้านโอ้ย 30,000 กว่าล้านอ่ะ16รุ่น 3.1 หมื่นล้านค่ะใน16รุ่น 3.1 หมื่นล้านบาทมันจะทยอยครบกำหนดชำระไปเรื่อยๆค่ะมาดูกันสิครับว่าถึงกันหมดชำระเมื่อไหร่อย่างไรเอามาใกล้ๆตัวก่อนเอาใกล้ๆปี67นะมีหุ้น EA 298A 1,500 ล้านครบกำหนด15สิงหา67โอเคเอากันอย่างนี้ถ้าเราจะอ่านรหัสของหุ้นกู้ประเดี๋ยวจะสนุกตัวเองเราจะเรียกเป็น
รุ่นที่1ก็แล้วกันรุ่นที่1รุ่นที่1 1,500 ล้านบาทครบกำหนดชำระ15สิงหา67นี่เองรุ่นที่2 4,000 ล้านครบกำหนดชำระ29กันยา67รุ่นที่3 700 ล้านครบกำหนด10กรกฎาคม68รุ่นที่4 1,250 ล้านครบกำหนด8กันยา68โอเคโอเคเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้เอากันแค่นี้ทั้ง16รุ่นครบกำหนดใครถอนหุ้นกู้เมื่อไหร่และแต่ละรุ่นเป็นจำนวนเท่าไหร่เราจะโพสต์ขึ้น Facebook และ YouTube ของจอร์นิโกไทย Insight Thailand ก็แล้วกันมันเยอะมันเยอะมันเยอะเอาเฉพาะใกล้ๆนะกลางเดือนหน้า15สิงหา 1,500 ล้านมีเงินมาถ่ายถอนหุ้นกู้ไหมถัดไปอีก1เดือน29กันยา29กันยา 4,000 ล้านครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ EA อีก 4,000 ล้านเฉพาะจากสิงหาไล่ไปถึงธันวาปีนี้ 5,500 ล้านบาทสูตรสำเร็จของทุกบริษัทที่ออกหุ้นกู้ขายประชาชนเขาจะออกหุ้นกู้งวดใหม่เอาเงินมาหมุนเวียนโรเตทตรงนี้เขาจะขายหุ้นกู้งวดใหม่และเอาไปใช้คืนงวดเก่าค่ะในสถานการณ์อย่างนี้ออกหุ้นกู้ใครซื้อไม่มีถ้าไม่มีใครซื้อแล้วจะหมุนเงินอย่างไรเพื่อมาไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระไล่กันแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปไม่มีเหมือนกันนอกจากมีเงินสดแคชโฟลว์อยู่ในมือ5,500 ล้านสุดยอดเลยสุดยอดเลยเล่นด้วยความเคารพก่อนที่จะเบรกกันนะก่อนที่จะเบรกกันนะค่ะก่อนที่จะเบรกกันนะฮะวันนี้ EA ก็มีเช้าวันนี้ตอน 8:00 น.ค่ะตอน 8:00 น.ค่ะ EA เขาตั้งโต๊ะแถลงข่าวด่วนที่ใช่ค่ะที่โรงแรมเซ็นทรัลลาดพร้าวเอาสรุปไฮไลท์เลยไฮไลท์มีมติแต่งตั้งคุณสมใจนึกเองตระกูลดำรงตำแหน่งรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพราะฉะนั้นปัจจุบันคุณสมใจนึกก็จะดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้วยให้มีผลตั้งแต่14กรกฎาคม67เป็นต้นไปในขณะเดียวกันนะคะก็มีการแถลงว่ามติมีการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกตามวาระที่เหลืออยู่ประกอบด้วยคุณชัชวาลเจรวนนท์กรรมการบริษัทแทนนายปฏิภาณสุคนธมานคุณวสุกรมเกลี้ยงเป็นกรรมการบริษัทแทนนายอมรทรัพย์ทวีกุลและนายฉัตรพลศรีปทุมเป็นกรรมการบริษัทแทนนายสมโพจน์อาหุไนค่ะโอเคสรุปนะคุณสมโพจน์เจ้าของบริษัทต้องถอยออกไปค่ะคุณอมรทรัพย์ทวีกุลก็ต้องถอยและผู้บริหารก็ต้องถอยออกไปค่ะเมื่อ2คนนี้ถอยออกไปเอาใครเข้ามาค้ำยันภาพของบริษัทค่ะในที่สุดก็ไปใช้บริการปลัดแต่งสมใจลึกเองตระกูลและคุณชัชวาลเจรวนนท์ชัชวาลเจรวนนท์ก็ใช้ความเป็นเจรวนนท์ของชัชวาลนี่แหละเอามาเป็นตัวปะผุค้ำยันสถานการณ์ของบริษัทมาค้ำยันภาพของบริษัทมาค้ำยันความเชื่อมั่นของบริษัทมันยันอยู่ยันไม่อยู่ประเดี๋ยวก็รู้กันยันอยู่ยันไม่อยู่วันนี้แหละประเดี๋ยวก็รู้ประเดี๋ยวก็รู้ผมเชื่อว่าผู้ถือหุ้นกู้โอเคผู้ถือหุ้นก็ระทึกนะค่ะคนเล่นหุ้นเองในตลาดหุ้นก็คงระทึกกันนั่นนะครับส่วนผู้ถือหุ้นกู้ป่านนี้ผมว่าเช็คข่าวกันสนั่นหวั่นไหวแล้วนอนหนาวแล้วนอนหนาวแล้วนอนหนาวแน่นอน2ตัวที่จะมันยิ่งซ้ำเติมเซนติเมนต์ยิ่งซ้ำเติมเศรษฐกิจภาพรวมความเชื่อมั่นตลาดหุ้นประเทศไทยใช่น่ากลัวพอเกิดเหตุ EA นี่มีผลกระทบแรงกระเพื่อมเยอะ